สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูนี่นะคะอันนี้ก็คืองาช้างนะคะต้นงาช้างบอนเซลนะคะคือหรือพวกงาช้างแคระนะคะที่ดาวเคยทำคลิปเวลาปักชำนะคะนี่ต้นก็นะคะเห็นไหมว่าเริ่มเป็นต้นเล็กๆนะคะเยอะเลยนี่ค่ะวันนี้เราจะมาผสมดินสำหรับปลูกนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นต้นก็จริงนะคะแต่เขาจะไม่ค่อยโตค่ะเพราะว่าในทรายเนี่ยไม่มีสารอาหารนะคะแต่ว่าสำหรับเอาไว้ชำเนี่ยดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผสมดินสำหรับชำกันเลยเอ้ยสำหรับปลูกกันเลยนะคะที่เราจะใช้นะคะก็จะมีใส่ดินนะคะสองส่วนเงาะมานะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ดินนะคะสองส่วนสองส่วนแน่แบบนี้นะคะให้ดูใกล้ๆเลยโอเคใส่ดินไปนะคะสองส่วนแล้วก็กาบมะพร้าวค่ะเน้นร่วนซุยนะคะทรายอันนี้เป็นปุ๋ยแกบหมักนะคะที่เราหมักไว้วันก่อนนะคะใช้ได้แล้วค่ะไม่ถึง7วันเลยเห็นไหมมันไม่ร้อนแล้วใช้ได้แล้วค่ะนี่แกบของเราก็เก่าเรียบร้อยนะคะผสมทุกอย่างรวมกันก็คือดินนะคะ2ส่วนส่วนอย่างอื่นนะคะก็อย่างละส่วนค่ะผสมอย่างนี้นะคะเรียบร้อยแบบนี้เราก็เตรียมกระถางเลยค่ะกระถางรูมันใหญ่อย่างนี้นะคะเราเอาใช้นี่เลยอันนี้เป็นถ่านนะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะไม่ให้ดินของเรานะคะมันไม่ให้ดินมันร่วงค่ะแล้วก็ใช้ถ่านนี้นะคะอันนี้ใส่ดินของเราใส่นี่เรียบร้อยแบบนี้เราก็ต้นงาช้างของเราที่เรานั่นไว้นะคะเวลาเราจะเอามาชำนะคะเราก็ดึงนี่ค่ะดึงมาแค่ส่วนนี้นะคะนี่เอามาชำลงเลยปลูกเลยค่ะส่วนที่เป็นเนี่ยนะคะส่วนที่เป็นงาอยู่เราก็ทิ่มไว้อย่างเดิมค่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเป็นต้นอีกนะคะนี่นี่นะคะเหมือนเราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่รากยังอยู่นะคะอันนี้เราก็ปลูกในนี้เพราะว่าถ้าอยู่ถ้าเราไม่ย้ายนะคะเขาก็จะไม่มีสารอาหารต้นเขาก็จะไม่โตนะคะนี่ได้สองต้นเลยค่ะนี่นี่นะคะนี่ค่ะเวลาดึงก็ให้มีรากติดมาอย่างนี้นะคะทิ่มลงไปนี่อันนี้เราปลูก3ต้นเลยเอาเพิ่มอีกต้นหนึ่งนี่นะคะแล้วเราก็อีกต้นหนึ่งอันนี้เล็กมากๆเลยแต่ก็ยังได้นะคะนี่ค่ะนี่ใส่ลงไปเงาะมานะคะนี่พอได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆอยากจะให้สวยๆนะคะก็หาหินสวยๆนะคะมาใส่โรยสักนิดนึงนะคะเพื่อความสวยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะขอโทษด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้ถึงตารดน้ำนะคะคือต้นไม้ที่เราเพิ่งปลูกใหม่ๆเนี่ยเวลาเรารดน้ำเราจะใส่นี่เลยถ้าหาอะไรไม่ได้ง่ายๆเลยก็คือเครื่องดื่มชูกำลังนะคะนิดนึงค่ะใส่ผสมกับน้ำอย่างนี้ไปเลยนะคะเรียบร้อยนะคะเขย่าแล้วเราก็รดได้เลยเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็รอเขาโตเลยค่ะเพราะว่าแค่นี้เดี๋ยวเขาก็จะโตมันก็จะเป็นสวยๆแบบนี้นะคะ
นี่นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปลองผสมดินแล้วก็ลองชำงาช้างบอนเซลนะคะไว้ใช้เป็นต้นไม้ฟอกอากาศแถมเป็นต้นไม้มงคลด้วยค่ะลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ